คุณสนธิยานชัดครบจบจริงนะกรณีของตู้ห่าวนี่ก็สอบกันไปนะแต่ถ้าเราดูตัวละครเนี่ยนะก็จะมีสันทนะเปิดตัวออกมาออกมาปกป้องเครือข่ายตู้ห่าวสันทนะอยู่ฝั่งนี้นี่ตู้ห่าวสันทนะออกมาป้องเลยป้องแล้วบอกว่าผู้กองนะก็รู้จักกับกลุ่มนี้ผู้กองก็ดูแลอยู่นะผู้กองก็บอกว่ารู้จักก็คือรู้จักกันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องทำธุรกิจนะแต่สถานะเนี่ยเปิดตัวออกมาเลยนะออกมาปกป้องเต็มที่แล้วสถานะก็โจมตีชูวิทย์นี่ชูวิทย์สถานะโจมตีชูวิทย์ทุกอย่างนะทั้งบนทั้งล่างใต้ดินบนดินนะสารพัดอย่างข่มขู่ด้วยไปที่โรงแรมด้วยนะแล้วสถานะก็กล่าวหาว่าคนอยู่เบื้องหลังคนอยู่เบื้องหลังของชูวิทย์คืออดีตผบ.ตร.บิ๊กแดงเขารู้จักกันมานานแล้วโชว์ภาพบ้างนะนี่สนธิยานชัดครบจบจริงบอกว่าเปิดเบื้องหลังสันทนะเล่นงานบิ๊กแดงการเมืองเรื่องผลประโยชน์หรือไม่เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะใช่คดีทุนจีนสีเทาตู้ห่าวหรือที่มีชื่อไทยว่านายชัยนัทกรชยานันท์ดูท่าจะไม่ได้พัวพันแค่เฉพาะพลตำรวจเอกประชาพรมนอกกับพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วครับเรื่องนี้น่าจะลามปามกลายมาเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยและผมเรียนแล้วว่านะครับเรื่องที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆครับต้องทวนเรื่องว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเปิดโปงและพูดกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าความจริงวันนี้เนี่ยครับควรจะตั้งให้คุณชูวิทย์นะครับเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเรื่องนี้เกิดมาอย่างยาวนานสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกำลังพลเป็นแสนมีนายพลเป็นพันไม่รู้เรื่องต้องรอให้คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงจะขยับตัวในขณะที่คุณชูวิทย์พุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสเห็นไหมครับเรื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังทั้งการเมืองและผลประโยชน์มากมายมหาศาลงานนี้นะครับจบแบบมวยล้มต้มคุณดูไม่ได้มันจะต้องเดินให้ถึงที่สุดและจะได้เห็นเลยครับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันน่าอเนกนานามันน่าสงสารจริงๆนะครับเราคนไทยผนึกกำลังกันไว้นะครับช่วยกันกอบกู้ประเทศไทยของเราคดีทุนอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะอันนี้บรรยากาศที่ฝั่งตะวันออกนะฮะทะเลตะวันออกต่างชาติถูกใจเลยนะหนีหนาวมาเจอแดดเจอทะเลสีฟ้าแบบนี้บ้านเรานะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเหมือนกับเป็นนักโฆษณาให้กับประเทศไทยเราด้วยนะ PR อย่างเช่นนี่ฮะมาแล้วก็ถ่ายคลิป TikTok รีวิวนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่ฮะเขาตื่นเต้นกับอะไรแต่ก็รถแดงไงเป็นเสน่ห์นะฮะแล้วก็เดินเที่ยวฮะบรรยากาศนะภายในเมืองเชียงใหม่วัดวาอารามนะแล้วก็ทำเป็นรีวิวเห็นไหมแล้วก็พอลง TikTokคนที่ติดตามก็ได้เห็นก็เอ้าอยากมาเที่ยวบ้างปากต่อปากยุคใหม่นะนี่บรรยากาศการท่องเที่ยวก็กลับคืนมาโอ้อะไรซิ่งสายไฟด้วยของกินนี่ข้าวซอยข้าวซอยคุณใหญ่เคยกินยังก็กินบ่อยๆนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมนะคนต่างชาติเขาก็มีอย่างนี้ด้วยนะพระนะแล้วเชียงใหม่นี่วัดในเมืองก็เยอะด้วยเนาะเที่ยวง่ายเลยนะฮะอันนี้เชียงใหม่ก็มีทุกๆนะกลางคืนนะอันนี้สตรีทฟู้ดฮะของกินริมทางนะคือเมืองไทยมีของกินเกือบ24ชั่วโมงอะนะส่วนที่เห็นอยู่นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้นั่งเล่นไพ่กันฮะนะอันนี้ผิดกฎหมายไหมดูดวงฮะดูดวงดูดวงอันนี้มวยเห็นไหมฮะอันนี้คือรีวิวการท่องเที่ยวโดยต่างชาติเองนะ
โดยที่อาการไทยไม่ต้องไปเสียสตางค์ฮะนี่เขาก็บรรยายไปเรื่อยๆนะนะฮะแล้วก็มีไฟที่ในต่างอำเภอเนี่ยก็จะมีถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปธรรมชาติก็สวยงามนะอันนี้จาก TikTok นะของนักท่องเที่ยวสุภาพสตรีสองท่านนี้นะฮะซึ่งพวกเธอนี่ก็ได้มีการรีวิวนะอยู่เป็นระยะค่ะอันนี้เป็นการเดินทางการท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดทีนี้นี่ไปดูปางช้างค่ะนะ Oh, he was just the best. And this was us getting to see the elephants. อันนี้คือนักท่องเที่ยวต่างชาติรีวิวเมืองไทยของเราค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเป็นแขกบ้านเป็นผู้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านส่วนการเมืองด้านหลังเนี่ยฮะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ในไทยโพสต์เหนืออีสานของตายนะของตายของอะไรนะถ้าเราย้อนกลับไปการเมืองพื้นที่เหนือพื้นที่อีสานนะสสเยอะสุดเลยก็คืออีสานนะแล้วก็พรรคที่มีสสเยอะสุดก็คือพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณชินวัตรพี่น้องประชาชนในอีสานเนี่ยไว้วางใจคุณทักษิณเลือกสสมาหลายยุคหลายสมัยมากนะในบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยบอกว่าประเทศไทยมันเป็นอะไรที่เหนือตำราเสมอย้อนมองไปต้นปี65ประเทศยังพะงาบด้วยสารพัดวิกฤตคาห้อง ICU ทั้งพิษเศรษฐกิจการเงินสงครามการค้าสงครามโควิดสงครามรัสเซียยูเครนซัดประเทศจนเซไปเซมาเราต้องนึกภาพว่ายุคนั้นเนี่ยไม่ได้มีภาพสวยๆอย่างนี้เห็นหรอกครับบังงุมบังอาหลากับการหาวัคซีนหายานะหาเตียงโรงพยาบาลนะแล้วก็เรื่องของวิกฤตหลังจากนั้นก็ผลกระทบเศรษฐกิจนะพอเปิดร้านอะไรไม่ได้รายได้หายเศรษฐกิจนี่แบบว่านักท่องเที่ยวไม่มาเพราะเขาหยุดเหมือนกันละเนระนาดทั่วโลกแล้วมาเจอรัสเซียยูเครนอีกวิกฤตพลังงานสูงขึ้นอีกต้นทุนการผลิตเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มเซไปเซมาจวนเจียนแล้วแถมด้วยการเมืองชิงเมืองมุ่งล้มชาติล้มสถาบันต้องกลับไปในช่วงปี63ม็อบนะม็อบ3นิ้วเนี่ยเดือดยิ่งกว่าตอนนี้อีก อันนี้คือภาพล่าสุดภาพปีนี้นะแต่ถ้ากลับไปตัวนั้นเนี่ยโอ้โหปิดถนนปิดแยกขึ้นป้ายเผาซุ้มจัดอีเวนต์กันถี่มากด่าในหลวงต้องใช้คำว่าด่าเลยไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์สาดโคลนด้วยข้อมูลเท็จนะปลุกระดมกันขึ้นมานะแล้วข้อมูลจริงค่อยออกมาทีหลังทีนี้ว่าอ้าวอันนี้มันโกหกเนี่ยไม่เป็นเรื่องสนามม้านางเลิ้งอันนี้บอกว่าเป็นคอมเพล็กซ์ไม่ใช่นี่คือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเยอรมันอ้าวสุดท้ายแล้วทางการเยอรมันนักข่าวเยอรมันเขาก็ออกมาบอกเองว่าไม่ใช่ที่ไปหน้าสถานทูตสารพัดเรื่องมากนะจนในที่สุดม็อบช่วงหลังๆคนก็เข้าร่วมน้อยลงมากน้อยลงชนิดที่เรียกได้ว่านับหัวได้แต่ยังพยายามปวดอยู่แต่เราต้องกลับไปที่บ้านเมืองก่อนหน้านั้นไงว่าวิกฤตมันรุมเร้าอย่างที่คุณเปลวสีเงินบอกนะทั้งเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งการเมืองในประเทศโควิดด้วยเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยกระนำซ้ำมุ่งล้มชาติล้มชาติล้มสถาบันขบวนการ3นิ้วที่พรรคการเมืองและจานมหาลัยเชิดใช้นักศึกษานำก่อจลาจลเมืองปลุกปั่นประชาชนออกมาร่วมล้มรัฐบาลประยุทธ์แต่ประชาชนสุดท้ายก็ไม่เอาด้วยถึงกระนั้นเครื่องยนต์ประเทศทุกตัวอยู่ในภาวะดับสนิทย้อนกลับไปถึงเศรษฐกิจตอนนั้นนะเครื่องยนต์ประเทศทุกตัวนี่คืออะไรอันนี้ขยายความในทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคในประเทศนะการลงทุนนะการส่งออกนะอันนี้คือเครื่องยนต์สำคัญในทางเศรษฐกิจนะดับสนิทพลเอกประยุทธ์กัปตันประเทศใช้วิสัยทัศน์ผู้นำในเมื่อไม่สู้ตาย 100% แต่ถ้าสู้ยัง 50-50 ดังนั้นพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะรัฐบาลจึงดันเมฆดับเครื่องชนนะไม่แคร์พวกแดงส้มทวงประเทศที่ขัดขวางทุกรูปแบบทั้งในสภาและในถนนเราต้องย้อนกลับไปว่ามีการบิดเบือนข้อมูลยังไงกันบ้างค่ะกำลังจะหาวัคซีนมาฉีดก็บอกว่าไม่เอาวัคซีนจีนจำได้ไหมดิสเครดิตเยอะเลยค่ะดิสเครดิตเยอะดีลกับแอสตราเซเนกาก็บอกว่าโรงงานสยามไบโอไซเอ็นไม่ได้มาตรฐานนะโดยว่าคุณทักษิณนั่นแหละเนี่ยไปตรวจล็อตแรกไม่ผ่านนะแล้วก็พยายามปั่นวัคซีนเทพนะไฟเซอร์อย่างนั้นอย่างนี้
สุดท้ายวัคซีนทุกชนิดกันตายไม่กันติดนะเป็นไปตามที่คุณหมอยงพูดทุกประการแต่ลุมถล่มดิสเครดิตไม่กระทั่งหมอยงนะด่าเสียให้หายหยาบคายนะแล้วก็บางคนที่เอามาได้ค่าวัคซีนเนี่ยสุดท้ายแอบไปฉีดตอนดึกก็มีตอนคืนก็มีคงจำกันได้นี่ต้องย้อนกลับไปนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นพยายามขัดขวางทุกรูปแบบทั้งในสภาและในถนนสร้างความสับสนในสังคมมากมายจากต้นปีถึงกลางปีหลังฉีดวัคซีนโควิดเกิน100ล้านโดสปลายปี54จนไอ้แมวหนีกินขี้หมาตามสัญญาไปกินขี้ตัวเองสำนักคุณเปลสีเงิน100บาทเอาขี้หมากองเดียวค่ะนะ100ล้านโดสไม่มีเห็นไหมแล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะแถมโบยเป็นเรื่องอื่นอีกนะเปลวสีเงินบอกว่าคณะแพทย์คณะรัฐบาลตัดสินใจประกาศเปิดประเทศทีนี้พอเริ่มฉีดวัคซีนกันได้นำร่องมีที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นายกลงไปพื้นที่ก็ถูกลุมถล่มโจมตีไปยืนงงๆอยู่ริมทะเลทำไมจำได้ไหมค่ะแล้วก็พูดผิดคำว่าแซนด์บ็อกซ์เป็นกระบะทรายนะเป็นกองทรายอย่างเงี้ยคือที่นายกสื่อสารก็คือแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันคือพื้นที่นำร่องนั่นแหละแต่เราเหมือนกำลังก่อกองทรายขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้มันถูกซัดล้มเหลวเราต้องช่วยกันเดินต่อแล้วสุดท้ายนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาในท่ามกลางการขัดขวางการด้อยค่าจำได้ไหมเอาภาพเอาศพที่เป็นศพจำลองอะตามถนนไปตามถนนที่ภูเก็ตอะเพื่อทำให้บรรยากาศมันดูไม่เหมาะกับการมาเที่ยวนะแล้วยังไม่นับมีคาม้งคาม็อบอะไรต่อมีอะไรนะแต่ทั้งหมดก็ผ่านมาจนได้นะเปิดประเทศโควิดเป็นโรคประจำถิ่นต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะรัฐบาลโชคดีคนไทยเอาไงเอากันร่วมมือร่วมใจเปิดประเทศที่ว่าเสียง 50-50 พลิกกลับเป็นของคนไทยประเทศไทยประสบชัยในยุทธการดับเครื่องชน 100% เครื่องยนต์เริ่มติดจากเศรษฐกิจกินเที่ยวภายในประเทศคนไทยกันเองความมั่นใจเริ่มกลับมาไทยกลายเป็นต้นแบบสู้แล้วรอดให้ชาวโลกและประเทศต่างๆเริ่มศึกษาโมเดลไทยไปปรับใช้อยู่ร่วมกับโควิดแล้วเปิดประเทศตามๆกันไทยเราเนี่ยชิงเปิดก่อนได้เปรียบนะนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางมาพอเปิดก่อนปุ๊บมันจะไปอยู่ในแผนการเดินทางของทั้งสนามบินสายการบินทัวร์ต่างๆนักท่องเที่ยวเครื่องยนต์เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยเริ่มติดเครื่องนะเป็นเครื่องที่สองเครื่องยนต์แรกก็คือคนไทยด้วยกันจับจ่ายใช้สอยนะเครื่องที่สองก็คือการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องให้เครดิตคนภูเก็ตคนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อ่ะเปลวสีเงินใช้คำว่ายอมเป็นหนูทดลองยาให้รัฐบาลใช้เป็นจังหวัดนำร่องนะผู้ชนะกลัวเลยนะจากระดับ100คนนะถึงขณะนี้จาก100เกินล้านกันแล้วนะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้นายกฤษดานี่บอกว่าภูเก็ตตั้งแต่พฤศจิกายนนะดีใจมากจากเดิมคาดว่าก่อนไตรมาสสุดท้ายปี65นักท่องเที่ยวจะกลับมาประมาณ 55-60% จะกลับมาเท่าเดิมก่อนเกิดโควิดได้เนี่ยก็ต้องปี67แต่มาถึงวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วประมาณ 70% โอ้ค่ะเมื่อเทียบกับปี62นะค่ะอันนี้น่าดีใจมากอัตราจองห้องพักในเดือนธันวาเนี่ยเกิน 80% สายการบินระหว่างประเทศกลับมา36สายการบินในประเทศอีก7สายการบินรวมแล้วเกือบ 3,000 เที่ยวบินแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตรุษจีนเดือนมกราคม66แล้วยาวไปถึงกุมภาพันธ์66นับว่าดีมากนี่เฉพาะภูเก็ตที่เดียวค่ะนะส่วนภาพที่เห็นเป็นภาพที่นายกไปรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10ธันวาคมแล้วจากพฤษภาเนี่ยพูดได้ว่าชีพจรประเทศฟื้นกลับมาลดหลั่นกันไปไทยเที่ยวไทยในบางพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองท่องเที่ยวหลักเหนือเชียงใหม่เชียงรายใต้หาดใหญ่หัวหินกลางกรุงเทพพัทยาอีสานทั้งภาคบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกลับมาลองไปดูกิจกรรมต่างๆคนเยอะหมดเลยที่เราประมวลไม่ดูวันก่อนใช่ค่ะนครพนมจัดงานริมฝั่งโขงนะหนองคายอุดรจังหวัดต่างๆเทศกาลหน้าหนาวถ้าจำได้มาคึกคักก็ตอนช่วงลอยกระทงเนี่ยนะนั่นแหละฮะเห็นชัดเลยเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยพี่น้องไทยออกมาเต้นระบำรำฟ้อนกันได้แล้ว
เป็นคนไข้นะอยู่ห้อง ICU เนี่ยตอนนี้ออกมาจากห้อง ICU แล้วส่งออกเป็นเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องอีกทีนึงทีนี้การท่องเที่ยวการส่งออกนะข่าวอิจฉามนุษย์แรงงานก็คือข่าวที่บริษัทรถยนต์ส่งออกทุกค่ายประกาศจ่ายโบนัส 5-12 เดือนลดหลั่นกันไปในแต่ละบริษัทเนี่ยที่มีการประกาศทยอยประกาศในหลายบริษัทเลยและจริงๆไม่ใช่เฉพาะบริษัทรถยนต์นะยังพานาโซนิกวันก่อนที่มาให้ดูก็ประกาศโบนัสกันอุตลุดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงบริษัทอสังหานะแม้กระทั่งบริษัทอสังหาแสนสิรินะคุณเศรษฐาAC Asset นะเจ้าของก็อุ้งอิงทำรายได้เป็นสถิติใหม่หมดเลยในขณะที่ผู้ถือหุ้นเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะชาวบ้านไม่ไหวกันแล้วนะนะแล้วก็แถมมีทุนจีนสีเทาไปเป็นเจ้าของบ้านเกือบหมดโครงการอ่ะภาคการบริโภคการใช้จ่ายทุกห้างนะคนแห่ไปเหมือนช็อปฟรีทุกวันหยุดยาวแหล่งท่องเที่ยวแทบขี่คอแย่งหายใจเอาแค่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสารพัดงานแล้วมอเตอร์เอ็กซ์โปนะเมื่อวานนี้ประกาศยอดจอง 42,000 คันเป็นรถยนต์แค่ 36,000 นะเมื่อสักครู่นี้แอตโต้นะถึงขนาดปิดโต๊ะรับจองอย่าเพิ่งจองตอนนี้นะขอเคลียร์ยอดออเดอร์ก่อนนี่รถยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปภาพรวม 42,000 คันนะคนไทยจะอดตายกันหมดแล้วประเทศถอยหลังคนไม่มีงานทำอย่างที่พวกชังชาติพิฆาตประยุทธ์และพรรคฝ่ายแค้นตะโกนมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือผู้มีความจริงในหัวใจตอบกับตัวเองได้ชาวบ้านเหนือใต้ออกตกวันนี้ไม่ใช่วัวควายที่ฝ่ายค้านจะสนตะพายด้วยคำตอแหลหาเสียงเหมือนแต่ก่อนได้แล้วภายในปี65นี้เป้านักท่องเที่ยวต่างชาตินะ10ล้านเมื่อ10ธันวาทะลุแล้วนายกนี่ไปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิหมายความว่าก่อนถึง30ธันวาปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาอีกเกิน10ล้านคนจะเฉียดถึง11ล้านคนทะลุเป้านักวิจัยตลาดทุบโต๊ะเลยปีหน้าปี66นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลไม่ต่ำกว่า24ล้านคนเพราะอย่าลืมว่าจีนยังไม่ได้เปิดประตูนะจีนมาเนี่ยก่อนโควิดเป็น10ล้านนะค่ะนะคร่าวๆคนเหล่านี้คนบริหารประเทศนั่งกอดเข่าเจ้าจุกกินเงินเดือนภาษีประชาชนโกบ้านโกเมืองแบ่งกันไปวันๆหรือเป็นประเภทสสประเภทโจรนั่งขวางความเจริญอยู่ในสภาแล้วประเทศมันฟื้นคืนขึ้นมาเองอย่างที่เห็นภาพปรากฏนี้จริงเหรอไม่ใช่เปลวศรีกันบอกมันเกิดจากการทำงานหนักและทำงานเป็นประสานกับต่างประเทศรอบทิศสร้างความเชื่อมั่นแล้วกล้าตัดสินใจมันจึงเกิดขึ้นได้แล้วนี่ไม่ใช่วาทกรรมว่าคิดได้ทำเป็นแต่เป็นทำแล้วแต่ที่ผมเพิ่มเติมให้เพราะมันคือผลลัพธ์ที่เกิดแล้วไงเพียงแต่เขาไม่ได้ขี้โม้เหมือนนักการเมืองบางกลุ่มนะวันนี้ของคนไทยจึงคืนกลับมานะทั้งหมดนี้มันต้องใช้วิสัยทัศน์และความกล้าของผู้นำสร้างความมั่นใจในทิศทางให้ประชาชนเมื่อประชาชนมั่นใจร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตมาได้นะวันนี้จึงทยอยคืนกลับมาสุดท้ายนายกประยุทธ์ตอนนี้เหมือนไฟในเตาเหมือนไฟในเตาเมื่อคนหายหนาวและเมื่อข้าวหุงสุกมีใครสักกี่คนจะเห็นคุณค่าไฟลองนึกภาพตามนะเปลวสีเงินเปรียบเทียบว่านายกประยุทธ์ตอนนี้เหมือนไฟในเตาเมื่อคนหายหนาวเมื่อข้าวหุงสุกสักกี่คนจะเห็นคุณค่าของไฟตอนที่มันยังเป็นข้าวดิบอยู่ต้องการใช้ไฟก็ไปหุงตอนที่อากาศหนาวต้องการใช้ไฟก็มานั่งผิงให้หายหนาวได้ไออุ่นนะแต่พอแดดร้อนนะพอข้าวสุกแล้วนะก็หันหลังให้ไฟนะใครสักกี่คนจะเห็นคุณค่าของไฟจึงไม่แปลกโพที่ออกมาก็จะเห็นว่าเพื่อไทยบ้างก้าวไกลบ้างอุ้งอิงบ้างพิธาบ้างนะที่เก่งในการปั่นกระแสแล้วก็ไม่รู้ว่าโพนี่ไปสำรวจยังไงนะนะก็ออกมาในโพทั้งที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยท่ามกลางการเตะถ่วงของคนบางกลุ่มนักการเมืองบางพรรคอ่ะแต่ผ่านมาจนได้แล้วกับ
บางกลุ่มนี่กับด่าไปที่เป็นรปภ.ทำอะไรไม่เป็นนะเปลวสีเงินบอกว่าคณะรัฐบาลนายกประยุทธ์ก็ดีนายอนุทินภูมิใจไทยก็ดีนายจุรินทร์ประชาธิปัตย์ก็ดีนายวราวุธศิลปะอาชาก็ดีนี่คือคณะร่วมดับเครื่องชนจนประเทศพ้นวิกฤตนี่ก็ต้องให้เครดิตร่วมกันนะคุณอนุทินก็ภูมิใจไทยคุณจุรินทร์ประชาธิปัตย์คุณวราวุธนะชาติไทยพัฒนาเพราะร่วมกันเป็นรัฐบาลนโยบายที่ทำทุกอันเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลแม้ว่าจะมาจากหลายพรรคต่างกันนะเป็นคณะร่วมกันดับเครื่องชนจนประเทศพ้นวิกฤตแล้วการทำงานเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูบางเรื่องในระดับกระทรวงทำแล้วติดปัญหานายกก็ลงมาช่วยแก้ลงมาขับเคลื่อนเองนะแล้วก็ผ่านวิกฤตไปได้หลายๆเรื่องแต่ตอนนี้กลับมีการยกผลโพลออกมาแล้วบอกว่าประชาชนเมินโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์นะจากที่กู้ซากประเทศกู้ซากประเทศจากนักกินเมืองแทะสู่มิติใหม่จนติดอันดับโลกเกือบทุกด้านโพลบอกชาวบ้านไม่เลือกนะไม่ได้น้อยอกน้อยใจแทนนายกประยุทธ์เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติสังคมในการมองคนเลือกคนของคนไทยมีรสนิยมชนิดใดเท่านั้นดูง่ายๆอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าค่ะนะก็คุณชัดชาติก็ได้เป็นผู้ว่าแล้วปัจจุบันผลงานเป็นยังไงล่ะนะแล้วทำตามนโยบายหรือยังนะแล้วยังมีการใช้สื่อในการปั่นกระแสไปเรื่อยๆปั่นกระแสไปเรื่อยๆนะแล้วคุณเปลวสีเงินก็โค้ดเอาข้อมูลภาพข่าวสถานีรถไฟเชียงรายนะที่เรานำเสนอไปวันก่อนนะว่านี่คือตัวอย่างนะตอนนี้กำลังก่อสร้างแล้วรถไฟทางคู่สองสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของส่วนอีสานบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมนี่คือโครงการที่คิดกันมาพูดกันมา60ปีหาเสียงกันมาเป็น10รัฐบาลแล้วทักษิณที่บอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงคนเหนือคนอีสานก็เลือกเนี่ยจากปี44ทักษิณเป็นนายกต่อจากนั้นเลื่อยมาสมัครสมชายยิ่งลักษณ์รวมๆแล้วเนี่ยรัฐบาลระบอบทักษิณร่วม20ปีรถไฟสายเหนือเด่นชัยเชียงของสายอีสานบ้านไผ่นครพนมสายใหม่เนี่ยคำเดียวที่จะพูดถึงความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นไม่มีเลยนายกพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกไม่พูดสักคำสอสอในพื้นที่ก็ไม่มีตัดสินใจลงมือทำทั้งเด่นชัยเชียงรายเชียงของบ้านไผ่นครพนมเตรียมจองตั๋วกันได้แล้วนะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาพกราฟิกนะค่ะนะถ้าไปดูภาพโครงการนะฮะจะเห็นภาพรายละเอียดโครงการล่าสุดเมื่อวานซืนเด็กวานซืนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทำให้คนเหนือคนอีสานรู้สึกหน้าชาเหมือนถูกเพื่อไทยตีตาว่านะกรณีนี้เนี่ยพูดเหมือนควายโง่เหมือนควายพูดอะไรก็เชื่อไปทั้งนั้นนะอุ๊งอิ๊งประกาศเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะสร้างรถไฟสายเด่นชัยเชียงของและสายบ้านไผ่นครพนมให้คนเหนือคนอีสานไปประกาศเปลวสีเงินบอกว่าที่พูดอย่างเงี้ยเหมือนดูถูกคนฟังอ่ะค่ะนะว่าพูดอะไรไปใครก็เชื่อเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะสร้างรถไฟเด่นชัยเชียงของบ้านไผ่นครพนมให้คนเหนือคนอีสานเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่าก็สงสารนะแม่หนูหน้ากระด้งนะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเขาทำแล้วแล้วตอนที่พ่อตอนที่อาของตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยมีส.ส.ในพื้นที่ด้วยประชาชนในพื้นที่เขารักเขาไว้ใจเขาเลือกทำไมไม่ทำไปทำอะไรทีนี้นิรโทษกรรมคดีโกงนะแล้วก็มีบุญทรงมีเสียเปียงมีอะไรนะแต่พอรัฐบาลชุดนี้เริ่มสร้างแล้วกำหนดเสร็จแล้วด้วยมีกำหนดเสร็จสับเอามาใช้หาเสียงเฉยเปลวสีเงินจึงบอกว่าพูดแบบนี้เหมือนดูถูกคนฟังนะเพราะฉะนั้นเหนืออีสานกับคำว่าของตายเนี่ยเปลวสีเงินบอกว่าขึ้นอยู่กับประชาชนนั่นแหละโดยสรุปที่ผมอยากจะเพิ่มเติมคือประชาชนไม่เป็นของตายตลอดไปแน่นอนนะขึ้นอยู่กับว่าการตระหนักรู้การรับรู้แค่ไหนเท่านั้นเองค่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งร้านที่เป็นประเด็นดราม่าคราวนี้เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวที่อยุธยานะค่ะเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวที่อยุธยาคงจำได้
ก็คือร้านที่ขึ้นป้ายไว้หน้าร้านเนี่ยนะขึ้นป้ายในหน้าร้านว่าพร้อมจ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทค่ะใช่ไหมก็คือล้อกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยอ่ะก็คือเชียร์พรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆค่ะแล้วปรากฏว่าล่าสุดมีการโพสต์คลิปนี้ใน TikTok นะของเจ้าของร้านเลยนะเจ้าของร้านบะหมี่เกี๊ยวเลยนะค่ะนะโดยนี่ฮะคุณป้าอยุธยาซึ่งเป็นกองเชียร์ลุงตู่เป็นคนอยุธยาแท้ๆเดินทางไปเยี่ยมถึงร้านไปอย่างมิตรภาพนะเพราะคนอยุธยานะอยากจะไปดูอยากที่จะไปสนทนาดิว่าทำไมขึ้นป้ายอย่างนี้เจตนาคืออะไรนะแล้วจริงๆใครเป็นเจ้าของร้านนี้เขาแกก็เลยไปนะไปแล้วก็ถ่ายคลิปปรากฏว่าทางร้านเนี่ยได้มีการนำเสนอคลิปนะโดยตัดต่อมาแล้วนะเป็นคลิปตอนที่เจอกับป้าอยุธยาเอาเดี๋ยวลองไปชม TikTok ของทางร้านนะฮะว่าเขานำเสนอมุมยังไงฮะได้เห็นป้าจับมือกันป้าจับมือกันมาที่ร้านมานี่ก่อนวันนี้ป้าอยุธยามาที่ร้าน600มาที่ร้าน600มาถามน้องน้องเป็นเจ้าของน้องเป็นเจ้าของร้านนะคะวันนี้ป้ามาถามน้องเป็นเจ้าของร้านน้องบอกว่าปี70ทำตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยให้ก็เลยบอกว่าน้องเอาป้ายลงไหมเอาขึ้นตามขึ้นกันดีกว่าขึ้นตามขึ้นมันก็ไปบอก600เดี๋ยวคนเข้าใจผิดป้าอยากขอเชียร์มาเลยนะคะเชียร์มาได้เลยร้านนี้เพราะว่าไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองน้องบอกว่าไม่รู้เรื่องการเมืองแต่รู้ว่าคำว่า600น้องคิดว่าถ้าประกาศคำว่า600รู้การเมืองรู้คืองี้เราคิดต่างได้เราแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกแน่นอนจะบอกว่าดีใจมากเลยเนี่ยคนลุกดีใจมากที่เจอป้าที่มาขอก่อนเพราะว่าเห็นป้าในทีวีอยู่ตลอดจริงๆแต่ทีนี้ว่าโอเคเขาเรียกว่าอะไรเราก็มองต่างมุมกันนั่นแหละต่างมุมแต่เราไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันผมตามหาว่าผมอยากจะถามว่าป้าอยุธยาอยู่ไหนผมอยากจะเอากระเช้าดอกไม้ไปหาป้าดีใจมากมากเลยจริงป้าผมดีใจมากเลยวันนี้ป้ามาที่ร้านผมคือเนี่ยป้าก็รักเมืองไทยใช่ป้าก็รักเมืองไทยผมอ่ะพี่ป๊อปปังๆก็รักเมืองไทยคือป๊อปปังๆป้าป๊อปอะไรนะป๊อปปังๆป๊อปวันนี้ป้ามาอยู่ที่ป๊อปปังปังครับผมเราก็รักอยุธยาด้วยจริงๆอ่ะบ้านเกิดไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็รักอยุธยามากเพราะว่าแบบอยุธยามันสวยถ้าเขาค่อยๆขยับขึ้นหรือว่าแบบค่อยๆทำมามันก็เป็นผลดีกับไม่รู้นะแล้วรัฐบาลเนี่ยสร้างไปคิดมุมไม่ดีมันก็เศร้าใจเอาเป็นว่าทุกอย่างมันดีหมดก็ขายปกติเราก็ขายได้แต่มันขายไม่ดีกันหมดร้อยทุกอย่างดีขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้ามาได้ขอบคุณขอบคุณใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันน้องเอาป้ายขึ้นทางนู้นด้วยเพราะตรงนี้ที่จะรถมีป้ายทางนู้นก็ป้ายขึ้นทางนู้นด้วยได้ขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณครับเอาป้ายขึ้นทางนู้นคนที่จะที่ทบทวนได้เป็นบางส่วนของคลิปที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยไปตัดต่อนำเสนอนะฮะก็คือเสนอภาพบวกให้กับร้านด้วยนะนะฮะแล้วใน TikTok ของเจ้าของร้านเองเนี่ยเขาก็ได้มีการชี้แจงนะฮะประเด็นที่มีการไปโพสเด็กล้างจานให้วันละ150เสิร์ฟลวกมีเก็บจานเช็ดโต๊ะกวาดร้านถูร้านได้250ค่าแรงหักค่าข้าวไป50เสิร์ฟติดป้ายสนับสนุนค่าแรง600บอตอแหลมากที่มีการไปแชร์กันในโลกออนไลน์นะทางร้านเนี่ยเขาทำเป็นคลิป TikTok ชี้แจงก็คือว่าเราเนี่ยคิดไม่ตรงกันนะแต่เขายืนยันว่าของเขาเนี่ยนะจ่ายค่าแรงวันละ350ทุกคนนะทำงานตามเวลามาตรฐานนะทำงานตามเวลามาตรฐานอาหารน้ำดื่มฟรี2มื้ออันนี้เป็น TikTok ที่ทางร้านเนี่ยชี้แจง คือยืนยันว่าร้านที่ไปเก็บไปจ่ายเงินค่าเด็กล้างจานให้วันละ150นะแล้วก็หักนู่นหักนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของทางร้านนะเนี่ย
แล้วก็ในแฟนเพจของทางร้านเนี่ยนะล่าสุดก็ได้มีการโพสต์นะฮะแฟนเพจของทางร้านนี่โพสต์นี้เพื่อขอขอบคุณอันนี้เมื่อ14นาทีที่ผ่านมานะฮะสดๆร้อนๆเลยขอขอบคุณป้าอยุธยาด้วยหัวใจที่ป้ามาที่ร้านป้ามาเพื่อรู้จักกันเราก็ดีใจและยินดีต้อนรับมากๆเจ้าค่ะคนที่คิดไม่เหมือนกันเราเรียนเชิญมาทานบะหมี่ที่ร้านได้ทุกคนนะเจ้าค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม้เราคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็รักกันได้นะเจ้าค่ะป้าคนอยุธยาเราก็คนอยุธยาเราอยากเห็นคนมาเที่ยวอยุธยาเยอะๆต่อไปเราจะทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับป้าอยุธยาอยากให้คนเห็นมุมสวยๆของอยุธยาเจ้าค่ะนะส่วนคุณนพดลพรหมประสิทธิ์ก็ได้มีการโพสต์คลิปนะสองคลิปเป็นคลิปป้าอยุธยาไปเยี่ยมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่าแรง600นะโดยนำเสนอเป็น2คลิปนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าในมุมที่คุณนพดลพรหมประสิทธิ์สชอเลือกโพสต์เนี่ยคลิปนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะใจมากเลยเรื่องการเมืองแต่รู้ว่าคำว่า600น้องคิดว่าถ้าประกาศคำว่า600รู้การเมืองรู้คืองี้เราอะคิดต่างได้เราแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกแน่นอนจะบอกว่าใจมากเลยเนี่ยคนลุกดีใจมากที่เจอป้าอยู่ขอก่อนเพราะว่าเห็นป้าในทีวีอยู่ตลอดจริงแต่ทีนี้ว่าโอเคไอ้เขาเรียกว่าอะไรเราก็มองต่างมุมกันนั่นแหละแต่เราไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันผมก็ตามหาว่าผมอยากจะถามว่าป้าอยุธยาอยู่ไหนผมอยากจะเอากระเช้าดอกไม้ไปหาป้าดีใจมากเลยจริงป้าผมดีใจมากเลยวันที่ป้ามาที่ร้านแล้วพอดีจะไปช่วยเขาที่เพชรบุรีจ้าป้าก็รักเมืองไทยผมอะพี่ป๊อปปังๆก็รักเมืองไทยชื่อป๊อปปังๆป้าป๊อปอะไรนะป๊อปปังๆป๊อปปังๆวันนี้ป้ามาอยู่ที่ป๊อปปังๆครับผมเราก็รักอยุธยาด้วยจริงๆบ้านเกิดไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็รักอยุธยามากเพราะว่าแบบอยุธยามันสวยค่อยๆขยับขึ้นหรือว่าแบบค่อยๆทำมามันก็เป็นผลดีกับไม่รู้นะบ้านเราได้รัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็จะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะฮะค่ะคือจะเห็นได้ว่าเจ้าของร้านนี่ก็ใช่ย่อยนะก็ลื่นกันนะนี่จะออกกระเช้ากระโชกกระเช้าไปป้านะก็กลายเป็นหักมุมก็คือชื่นชมกันละกันนะไม่ได้พูดถึงประเด็นป้ายที่ขึ้นไว้ว่า600แต่ว่าด้านล่างเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าภายในปี2570ก็เหมือนนโยบายไงเหมือนพีอาร์ร้านอ่ะให้คนรู้จักก่อนแต่ว่าก็หนึ่งทางร้านก็หวังผลการเมืองแหละอย่าพูดว่าไม่รู้การเมืองหวังผลการเมืองนะแล้วก็สองเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโพสต์ขอบคุณอุ้งอิงเพราะอุ้งอิงเอาภาพหน้าร้านก็เลยไปโพสต์นะเพราะแล้วก็หวังผลการเมืองแล้วก็หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยนะแต่คุณพี่ที่ขึ้นป้ายที่สนับสนุนนโยบายเนี่ยนะที่หลุดออกไปก็คือเรื่องแล้วไอ้ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเนี่ยผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันดีหรือมันร้ายไอ้ตรงนี้ที่ยังไม่ปรากฏในการถกเถียงกันนะทุกคนอยากให้ค่าแรงเยอะๆหมดแหละแล้วก็ค่าแรง600นี่คือค่าแรงขั้นต่ำนะปัจจุบันเนี้ยค่าแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยได้เยอะกว่า600อยู่แล้วนะแต่นโยบายเนี้ยมันถูกเอามาใช้ประกาศในช่วงนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองไงตรงเนี้ยที่ไม่ยอมพูดแล้วตัวเองก็ไปเอาเนี้ยมาขยายต่อด้วยก็เพื่อหวังผลทางการเมืองนั่นแหละนะไม่งั้นจะมาขึ้นทำไมถูกไหมเพราะยังไม่ได้ทำวันนี้ไงเห็นไหมแต่ว่าป้าอยุธยาแกคนใจดีไงเอาคนอยุธยานะไปเพื่อที่จะสานไมตรีเพื่อเห็นว่าไม่ได้ไปละลานไม่ได้ไปอะไรนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆเนี่ยทำมากินสุจริตดีทั้งนั้นนะแต่ส่วนการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะผลที่เราจะได้หรือนโยบายนั้นมีประโยชน์ยังไงทุกนโยบายมีคนได้หมดแต่ผลกระทบจากนโยบายนั้นน่ะที่มีต่อสังคมส่วนรวมเนี่ยมันมากหรือมันน้อยกว่าผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่ได้อันนี้ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะ